ปริวเร็วจังเตยลบแล้วหลังพดป้องบังแจ็ควันที่28พฤษภาคมที่คริสเตจากเมทอดิสรรงสิทธิของสีปทุมธานีหลังเสร็จสิ้นพิธีเก็บอัดแตงโมในมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้ก,กล่าวว่าสาเหตุที่ต้องพดเตือนหลายคนที่ออกมาวิพากวิจารณ์บังแจ็คตนอยากเตือนว่าก่อนจะว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพมองตัวเองหรือยังเพราะต้องถือว่าบังแจ็คเป็นคนกล้ากู้ข้อมูลจากโทรศัพท์แตงโมแต่ตนจำเป็นต้องออกมาพูด เพราะต้องปกป้องเนื่องจากบางแจ็คเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยานเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครก้ากู้ข้อมูลให้แม่แม่จึงมั่นใจส่งมือถือให้บางแจ็คอีกทั้งจะให้ความคุ้มครองบางแจ็คในฐานะเป็นพยานในชั้นศาล หากบางแจ็คเดินทางกลับมาไทยก็ต้องดูแลรวมถึงประกันตัวในคดีที่บางแจ็คแจ้งความดำเนินคดีจนกว่าจะพ้นการเป็นพยานในชั้นศาลของคดีแตงโมนายมงคลกิจิกล่าวว่าสิ่งที่ตนโพสในวันนี้เป็นลักษณะเหมือนโพสตเตือนหวังว่าพฤติกรรมของทนายความบางคนที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีของแตงโมหากยังทำพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ก็จะไม่ปล่อยผ่านส่วนสาเหตุที่ลบโพสไปเนื่องจากเป็นเพียงการโพสตเตือนเท่านั้นและได้ปรึกษากับนายอฉริยะ เนื่องจากเนื้อหาพัดพิงถึงสื่อยืนยันจะไม่ฟ้องสื่อเพราะสื่อถือเป็นกลางและเป็นพยานได้ในมงคลกิจก่าวอีกว่าส่วนตัวพูดคุยกับหนุ่มกัญชัยแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆและจะไม่ฟ้องร้อง ตนยังมีความสามารถเคลียคดีให้หนุ่มกันใช้ได้อีกด้วยนายมงคลกิจกล่าวอ้างว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ตนลงพื้นที่สืบหาพยานหลักฐานในคดีแตงโมโดยนายมงคลกิจอ้างว่ามีคนสนิทคนหนึ่งในแก๊งบนเรือติดต่อตอนมาบอกจะนําเงินมาวางไว้ที่หน้าบ้าน15ล้านบาทตนมองว่าน้อยเกินไปถ้ามีไม่ถึง5,000ล้านบาทไม่ต้องมาคุยกันขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ